พอแล้วแบบเลือกเล่นหนังแขกแล้วสวัสดีครับถึงแล้วนะฮะกับ University of East Anglia หรือ UA มหาวิทยาลัยอันดับ12ของอังกฤษ UEA UEA ใช่ใช่ไหมน้ำปักเอออะไรต่อนะต้องระวังหนาวด้วยนะครับระวังหนาวด้วยนะครับสนับสนุนโดย Westminster International และเปิดมาได้เดี๋ยวต้องเรียกเอลิตี้ขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งเช้ามาใช่ออกมาจากรถไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งออกมาจากลิเวอร์พูลสตรีทนะครับเดินทางมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงมาถึงที่นี่เรียบร้อยนะครับกับสถานีที่มีชื่อว่า Norwich Norwich นะฮะนั่นก็คือเมือง Norwich นั่นเองใช่เป็นเมืองที่มี W แต่ไม่ออกเสียง W แต่ก่อนที่เราจะไปถึงมหาวิทยาลัยจะพูดถึงมหาวิทยาลัยเลยมั้ยก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดูมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า University of East Anglia East Anglia โอเคอยู่ที่นอร์ใช่แหละแต่ก่อนไปดูมหาวิทยาลัยเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นดูในเมืองก่อนว่า ความเป็นเมืองนอร์ชนั้นเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนยิ้มแย้มเลยมาอยู่ตรงกลางโอเคโอเคนี่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเรารู้จักกันมานานแล้วจริงๆ14วินาทีที่ผ่านมาสองคนน้องๆที่เรียนอยู่ที่ U of East Anglia เนาะแนะนำตัวเลยจ้ะค่ะชื่อนิวนะคะนิวเป็นThai Student Ambassadorของที่นี่ว้าวค่ะก็เรียนปี3ปีนี้เป็นปีสุดท้ายค่ะแถมปี3ปีสุดท้ายค่ะเรียนปีเล็กแค่3ปีใช่ค่ะปกติ3ปีเรียนอะไรกันบ้างครับใช่ปกติ3ปีแล้วก็นิวเรียนปปตีมา3ปีแล้วก็เรียนปโทแค่ปีเดียวก็คือมาเรียนที่นี่ก็คือ4ปีจบโทเลยวันนี้จะพาไปไหนบ้างในเมืองนอร์วิชก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ตลาดที่แบบว่าคนไทยนิยมไปซื้อของนู่นนี่นั่นได้ยินว่าเป็นตลาดที่เอาท์ดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษใช่จริงจริงนี่รู้เรื่องไหมเนี่ยเราสองคนแฟนเลยกันกลับรถไปเลยป่ะโอ้สามสองหนึ่งเอางี้เราไปเลยดีกว่าโอเคค่ะไปโอเคค่ะสแนปทริปวันนี้เราพามาพูดคุยกับน้องๆนักเรียนครับถ้าคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าน้องๆจะคิดถึงอาหารไทยแพงไหมซื้อได้ที่ไหนบอกได้เลยว่าหายห่วงครับไปดูกันเลยครับอีกหนึ่งอย่างที่คนรู้แอบเบรฟอีกหนึ่งอย่างที่เพราะนั่นจะเป็นจุดเด่นของอังกฤษนั่นก็คือ outdoor market ที่ที่เรามาวันนี้คือเราอยากให้ได้ไอเดียว่านอกจากห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งเก๋ๆแล้วเนี่ยมันยังมีตลาดที่รวมของสดหรือของเล่นต่างๆหรือดอกไม้แจกันลำโพงต้นไม้ประตูแจกันมีลำโพงแล้วพยายามแล้วไม่นะมันสีสันจริงเว้ยมันมีสีสันจริงมันเป็นตลาดที่เก๋และอันนี้คือหนึ่งในตลาดที่เอาท์ดอร์ที่ใหญ่ที่สุดใน UK ว้าวแล้วเราจะไปดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างมันจะมีอะไรบ้างตอน10โมง10โมงนาฬิกาเป็นรูปยิมเนี่ย so it's a perfect time to check the market out ดูดิ10โมง10นาทีแต่อีก15นาทีเที่ยงคืนทำไมอ่ะมาเพลงของพี่แมวจุลศรีอ๋อไปดีกว่าก็ Norwich Market เป็นหนึ่งในตลาด Outdoor Market ที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษนะคะมีทั้งหมด189ล้านอยู่ที่นี่ใช่ค่ะ189ล้านบาทเลยนะฮะล้านค่ะล้านฟันแฟกต์นิดนึงเปิดมาแล้วประมาณ900ปีนะคะที่นี่ก็คือเมืองนักเมืองจากที่บอกเมืองNorwichเมืองที่เก่าแก่หลังจากที่เรามานะยังอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างเนาะแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เรามาเล่นเกมกันเราจะแบ่งเป็น2ทีมเราจะมีงบให้ในการที่ไปซื้อของที่คุณคิดว่าแปลกและออกทีวีแล้วทุกคนจะแบบอย่างเงี้ยนึกออกปะขออีกรอบนึงอย่างเงี้ยขอแบบสั่นไว้อีกรอบนึงพอแล้วคือเราจะมีงบให้คนละ5ปอนด์นะฮะในการที่ไปซื้อของและเรามาแข่งกันเราจะแบ่งเป็น2ทีมทีมเจ้าถิ่น okay. ทีมเหย้าและทีม
เยือนทีมเย่าและทีมเยือนทีมเย่าจะประกอบไปด้วยคำว่าเย่าแปลว่าอะไรเย่าคือบ้านไงเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นก็จะประกอบประกอบปักประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยสองท่านนี้นะฮะและทีมเยือนก็จะมีเบิร์ดและแบมลองมาดูเราให้เวลาทั้งหมด14ชั่วโมงลองดูว่าไปแล้วได้แล้วแบบไปแล้วเรียบร้อยแบมแบมมาเอางบก่อนเอาไม่เป็นไรเอาไม่เอาเงินใช่ไหมเราแบ่งกันนะฮะคนละ5ปอนด์โอเคโอเคเวย์วอทมุกนี้ไม่ผ่านเนาะไม่ผ่านไม่ผ่านมันแบ่ง20มันแบ่ง20ไงแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนี้5นาทีพอปะ10นาทีแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันนี้10นาทีแล้วดูว่าใครได้ของที่เด็ดกว่าทีมเย่าและทีมเยือนไป Let's go นี่ค่ะเราได้แล้วนะคะนี่คือชัตนี่นะคะ Hot Appleand moral chutney ใครจะคิดว่าจะเอาพริกกับแอปเปิ้ลมารวมกันได้แล้วเราจะแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะคะแปลกค่ะแปลกเราต้องลองโอเคป่ะเราต้องชนะเราต้องชนะแน่นอน yes มันผักพ่อขาแซ่บนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าร้านพ่อขาแซ่บเพราะว่าพ่อขาแซ่บมากซูมค่ะซูมอินพ่อขาแซ่บแบมแบมมันไม่เพียงแค่ฟิลลิ่งนะฮะมันไม่เพียงแค่อาหารเท่านั้นที่มีขายแต่ฟิลลิ่งที่มันได้คือถ้าเกิดว่าต้องการ What? อาหารและที่มีแบบฟิลลิ่งด้วยเนี่ยฉันอยากจกปั้นข้าวเหนียวอยากจกอะกระติบว่ะกระติบก็มีขายเว้ยนี่มะละกอถ้าอยากแบบส้มตำกินก็มีมะละกอขายเหมือนกันจริงวะนี่มะละกอพริกร้านจริงๆจะชื่อOriental Express แต่ว่าในหมู่คนไทยนักเรียนไทยก็คือจะรู้จักกันในนามร้านโซฟีเพราะว่าเจ้าของร้านชื่อโซฟีแล้วเขาก็จะแบบเป็นคนเฟรนด์ลี่นู่นนี่นั่นแล้วคือเขาเปิดมานานแล้วค่ะก็เลยเหมือนกับชื่อมันก็เลยแบบติดปากกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอคือถ้าถามคนนะถ้าถามว่าแบบร้าน Oriental Express ชื่อไหนคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าถามว่าแบบร้านโซฟีตรงไหนอะไรเงี้ยรู้จักจะแบบรู้จักรู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนน้ำจิ้มสุกี้นะฮะน้ำจิ้มบวยอันนี้ซอสหวานน้ำมันหอยถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยไม่ต้องห่วงลูกๆเลยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้กลับบ้านไปเดี๋ยวลูกจะทำข้าวให้กินนะไม่สามารถเหลือเงินได้ด้วยนะต้องแค่ปอนด์เป๊ะโว้ยได้ไงยี่ห้อสิบโมยี่ห้อทำในการขายความแพงเราได้2อย่างนะที่ได้4อย่างอันนี้เชิญอันนี้เปิดมาเปิดมาต่อเลยเอ้าไม่จริงอ่ะอะไรอ่ะอันนั้นมันว้าวตรงไหนนะมันไม่ว้าวมันว้าวเพราะว่าอะไรเพราะนักเรียนที่มาที่มาเรียนที่นี่นะพี่คะหนูต้องพกมาม่ามามั้ยคะอ่ะเราเหลือน้อยกว่าแล้วชนะเย้ Snap Uniเลือกเล่นหนังแขกแล้วสวัสดีครับถึงแล้วนะฮะกับ University of East Anglia หรือ UA มหาวิทยาลัยอันดับ12ของอังกฤษ UEA UEA ใช่มาใช่มั้ยมาน้ำปักอะไรต่อนะก็ระวังหนาวด้วยนะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเล่นหนังแขกอะไรกันแถวตรงนี้เป็นบริเวณไอคอนิกของมหาวิทยาลัยชื่อ The Secret ตึกที่เป็นแบบแง่งๆออกมาอย่างเงี้ยสวยมากนะจริงๆมันคือหอพักนะฮะอ้าวนี่หอพักเหรอนี่หอพักนักศึกษาใช่ดูไม่เหมือนออฟฟิศเก๋ๆเลยนะฮะโอเคนี่อยู่ในแคมปัสเลยอยู่ในแคมปัสใช่บริเวณนี้ซึ่งตอนเนี้ยเรานัดนักเรียนไทยมาสัก3-4คนอ๋อเหรอเพื่อจะมาสอบถามความประทับใจทำไมเขาถึงเลือกที่นี่เป็นยังไงคือได้ยินจากคนอื่นไม่เท่ากับได้ยินจากนักเรียนที่มาเรียนเองประสบการณ์ตรงนะเดี๋ยวไปคุยกันเลยดีกว่าไปกันเลยป่ะแนะนำตัวเลยไม่ต้องเริ่มจากคนนี้มั้งเรารู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วนะสนิทกันแล้วค่ะต่อไปเลยดีกว่าสวัสดีค่ะอ
ทีนี้เราอยากรู้จริงว่า2เหตุผลเอาคนละเหตุผลแล้วกันที่เลือกเรียน UEA คาดว่าสมัครหลายที่อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชียวนะฮะแต่ทำไมถึงเลือก UEA ใช่เรื่องจากมาร์ชครับก็ UEA โอเคครับก็เป็นยูที่ดังครับแล้วก็ไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนลอนดอนนะครับถ้าแบบตั้งใจจะมาเรียนจริงๆก็เป็นเมืองที่น่าเรียนครับไม่ค่อยมีสิ่งยั่วยาวมากเท่าลอนดอนครับยั่วยาวด้วยนะใจเราหรือเปล่าหรือยังไงเป็นคุมไม่อยู่หรือเปล่าฮะยังไงฮะภูมิใจไม่อยู่หรือเปล่าประมาณนั้นคือจะสรุปง่ายๆคือความเป็นอยู่ของเมืองมันคือเมืองแห่งการศึกษามันมีความเงียบมันสามารถทำเราคอนเซนเทรตกับการเรียนได้ใช่ครับผมพี่มดล่ะพี่มดส่วนมดล่ะคะมดเลือกที่นี่เพราะว่าเป็นเมืองเล็กแล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่และที่สำคัญคือแหล่งสกู๊ปหล่อที่นี่ดีมากนี่ว่าแสเปกต์นึงที่สำคัญเลยคือความเป็น diversity ของ university ด้วยค่ะคือมันมีความเป็น international สูงมากคือเด็กจะแบบมาจากหลากหลายประเทศมากใช่คือมันไม่ใช่แค่แบบว่ามีแต่เด็กอังกฤษหรือว่าแบบอย่างเดียวแต่ ส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างที่จะเป็น international พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าคนจากต่างจากชนชาติต่างประเทศต่างแบบเชื้อชาติมารวมกันอย่างเงี้ยการที่เราแบบว่ามาอยู่ด้วยกันมา make friends มาแบบว่า hang out ด้วยกันเนี้ยมันก็เหมือนกับสร้างความแบบสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็แบบเหมือนกับเราต่างคนก็ต่างมาจากสิ่งที่ต่างคนต่างจากบ้านมาต่างคนต่างถิ่นนะใช่ต่างคนต่างถิ่นนะแต่พอเรามาอยู่ด้วยกันนะเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามาเจออะไรที่แบบเหมือนกันเรามีประสบการณ์ที่เหมือนกันเรามาเรียนเหมือนกันเราที่นี่ไม่ใช่บ้านเกิดเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันแชร์อะไรที่มันเป็นแบบกำลังบอกเลยนี่คือเสน่ห์ที่สุดของการมาเรียนต่างประเทศใช่ generally speaking นะใช่ไหมฮะคือการได้เจอกับวัฒนธรรมใหม่ๆนอกจากวัฒนธรรมที่เรามาอยู่ก็คือที่อังกฤษแล้วเนี่ยเด็กอินเตอร์มาจากแต่ละที่แต่ละประเทศเนี่ยเราได้เรียนรู้กับเขาอีกนะดีมากดีมากแล้วส่วนใหญ่คนไทยคิดมาเรียนคณะอะไรใครตอบดีบิสเนสกับลอมั้งคะลอถ้าเกิดว่าแรงดีนะที่เนี่ยใครของมันจะมีคำถามสำหรับนักเรียนที่เรียนลอครับค่ะสอบทีเดียวหรือแยกสอบเป็นเทอมอันเนี้ยมีมิดเทอมมีไฟนอลหรือเปล่าใช่หรือว่าแบบ 100% เลยอยู่ที่คืออันเนี้ยคืออยู่ที่ว่าวิชาที่เราเรียนค่ะถ้าสมมติเราเลือกทําคอร์สเวิร์คอย่างเดียวคะแนนเก็บ 100% เต็มแต่ละวิชาแต่ถ้าเลือกสอบก็ 100% เต็มเหมือนกันคล้ายๆเลือกในไทยเราเลือกได้เองเหรอคือเราเลือกลงวิชาที่เราอยากเรียนค่ะแล้วก็แต่ว่ามันจะมีวิชาบังคับก็คือฟาวเดชั่นทุกคนต้องเรียนอยู่แล้วนั่นถ้าเกิดว่าถามว่าเฮ้ยสอบหมดเลยหรือว่า assignment ก็แล้วแต่วิชาเรียนใช่เลือกเพราะกำหนดไม่ได้แล้วแต่ว่าเราเลือกวิชาไหนเขาจะเขียน assessment ของเขาว่าอยู่เอาแบบไหนใช่เดี๋ยวพาไปทัวร์คณะด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่านิดนึง finance finance มี dissertation ไหมไม่มีครับคณะผมไม่มี dissertation แต่งานค่อนข้างยากครับเป็นคิดวิเคราะห์แล้วแต่เน้นคำนวณ50คิดวิเคราะห์50ครับเพราะฉะนั้นก็ภาษาอังกฤษก็ต้องดีนิดนึงในการเขียนวิเคราะห์ตีโจทย์ให้แตกครับผมก็คือที่พูดเนี่ยจะเน้นย้ำว่าส่วนมากคอร์ส post graduate ของ business school ที่ Norwich business school หรือที่ UEA เนี่ยจะไม่ค่อยเน้นทำ dissertation แต่จะเน้นเป็น project ครับผมถูกมาก project ครับเป็น hands on work assignment คอร์ส work assignment ใช่แต่ก็ยากไม่แพ้กันครับผมอยากถามเหมือนกันพี่เบิร์ดว่าถ้าแบบไม่ได้จบสาย business มาเนี่ยอย่างถ้าผมจบนิเทศมาอย่างเงี้ยแต่อยากเปลี่ยนสายมาเป็นสาย business เงี้ยมาเรียนปอโทต่อที่นี่ได้ไหมถามว่าได้ไหมตอบว่าได้แต่ไม่ได้ทุกคอร์สใน business school มันก็จะมีหลายคอร์สของ post graduate มันจะมีอยู่5คอร์สที่เราจะต้องจบ business หรือมีจำนวนวิชาที่เรียนเกี่ยวกับเลขเนี่ยมาเพียงพอจะมี accounting finance banking finance logistics supply chain brand leadership และ MSC management โอ้โหซึ่งเกรดจะเอา 2-1 นะ 2-1 เขาเทียบเท่ากับ 2.9 หรือ 3.0 แล้วแต่มหาวิทยาลัยที่เราเรียนจบมาในประเทศไทยส่วนคอร์สที่เป็น non business graduate ก็คือในทุกนิเทศสายพวกนั้น marketing entrepreneurship business creation business management marketing management พวกนี้ 2.70 เพราะเขาเอา 2-2 เข้าออกมาเป็นเกรดที่ไทยนี่คือประมาณ 2.7 2.8 แล้วแต่มหาวิทยาลัยที่เราจบมาทีนี้ก็เข้าใจกันแล้วเนาะว่าไม่จบ business มาเรียนได้ไหมได้แต่มันจะมีกลุ่มวิชากลุ่มหนึ่งที่เราเรียนไม่ได้ต้องจบในสาขาที่เราต้องการอ
Hello and welcome to UEA Law School. Thank you. เล่าให้ฟังหน่อยมันเหมือนอาคารเรียนปกติเลยอะอ๋อมันแต่ก่อนมันเหมือนแบบที่โมได้ยินมาคือเป็นบ้านของคนอังกฤษแล้วเขาก็ให้เหมือนแบบคล้ายๆบริจาคให้กับสครูบลอดที่นี่เป็นอลัมไนไหมค่ะเป็นศิษย์เก่าอะไรอย่างงี้ไหมไม่น่าใช่ครับเป็นคนแถวนี้นะคะเขาได้ใช่ก็ไหนๆมีมหาลัยยงค่ายใช่เขาก็เลยแบบยงค่ายเป็นสกุลอัพรอไปเลยสุดยอดแล้วผันมาเป็นอย่างนี้อ่ะไหนถามตัวเราบ้างดีกว่าคณะอะไรนะฮะLLM International Commercial and Business Law ค่ะ International Commercial and Business Law ซึ่งคอร์สนี้ได้รับการรับรองจากกตแล้วใช่แล้วมีอีกคอร์สนึงคือ International Trade Law ค่ะแล้วได้รับรองไหมฮะรับรองคือสองคอร์สที่ UA ได้รับอันนี้เรื่องสำคัญนะแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่รู้เรื่องกฎหมายอะไรอะไรรับรองฮะคือสำหรับนักเรียนที่จะไปสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาครับผมตามกฎเกณฑ์เนี่ยจะต้องเรียนหลักสูตรกฎหมายจากต่างประเทศในหลักสูตร2ปีใช่แล้วแต่ด้วยความที่อังกฤษแค่ปีเดียวเพราะนักเรียนต้องเรียน2ใบอ๋อแล้วพูดถึงแรงกิ้งหน่อยมาปิดท้ายแบบงามๆเลยแรงกิ้งดีมากเหรอเขาบอกแรงกิ้งอันดับ10นะคะท็อปอันดับ10ที่นี่10นะฮะใช่แล้วโอ้โหของคณะนี้ใช่ในทั่ว UK เลยคือแรงกิ้งของ10แล้วสำหรับมหาวิทยาลัยเองนะอย่าลืมใน Guardian Top 12ของ UK ในปี 2017-2018 ที่สำคัญมาเรียนรับรองได้แรงบันดาลใจถูกต้องค่ะโดยเฉพาะที่ Reception ทำไมรอเหรอเมื่อกี้เลยรอแล้วไปถามเขาเขินอย่างนี้ว่ะสรุปนะฮะว่าเกรดเฉลี่ยที่นักศึกษาให้ต้องมีในการที่จะมาเรียน UEA Law School เนี่ยจะอยู่ที่เกรด 2.7 ถึง 3.2 ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาในปริญญาตรีนะครับถามเรื่องเกรดไปแล้วแน่นอนอยากจะทราบเรื่อง IELTS กันบ้าง What about IELTS? IELTS so on the English language requirement we're looking for 6.5 overall and no less than 6 in all components But again, we will look at students. They have the opportunity to come to INTU to study for pre-sessional English. But we don't stop there. We have a first semester law English module that they can take. It's voluntary, and that helps students get used to English legal phraseology as well. So you know, we have a method to ensure that they are inclusive, that they don't feel that they're being left behind. They do talking in English, so that discusses. They do group work and presentations. So it's not only about learning the substantive law, it's also learning English and legal English as well. Very good to hear. สรุป IELTS 6.5 แต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0 แต่ถ้า IELTS ไม่ถึงก็มาสามารถเรียนคอร์ส Pre-Sessional English ที่ INTU ได้ครับผมในกรณีที่นักเรียนที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษถึงแล้ว 6.5 แต่อยากจะพัฒนาภาษาก่อนอยากมาเรียนก็สามารถมาได้ไม่มีใครหยุดนะฮะอาจารย์บอกว่าภาษาอังกฤษยิ่งดีเท่าไหร่จะสามารถเรียนหลอกได้ดีเท่านั้นอ่าฮะถูกต้องนะครับแล้วเมื่อกี้กลับไปเรื่องของเกรดนิดนึงนอกเหนือจากเรื่องของ 2.7 ถึง 3.2 แล้วตามมหาวิทยาลัยเนี่ยสิ่งที่จะ take into consideration หรือว่ามีการประเมินด้วยก็คือเรื่องของประสบการณ์การทำงานแล้วก็ไหนจะเรื่องของการสอบในติบันดิตในติบันดิตครับผมถ้าผ่านแล้วเกรดไม่ถึงก็มีสิทธิ์ที่จะรับการพัฒนารับเข้าเหมือนกัน finally he was saying last but not least finally this is question that really common asked in Thailand what are the scholarship scheme that you provide for Thai students yes okay well we do have close relationship with Thammasat and have done for about a decade now So we have an automatic scholarship of 10% for all Thammasat applicants. Plus we have two 50% scholarships for their top performing students. We also have close relationships with other universities and hopefully with the agents in Thailand. And so I'm always really interested in receiving applications for academic excellence scholarships from really good students. So we do have an academic excellence scheme. So anyone with a really high GPA should be writing to our admissions team and I will then get the information. Okay, so additional scholarships available. สำหรับน้องๆธรรมศาสตร์ครับผมน้องๆที่ศึกษาจบจากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะได้ 10% เป็น scholarship ลดค่าเราเรียนไปสำหรับ law school ก็คือคณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์และที่สำคัญยังมีอีก2ใช่
2ทุนนะฮะลด 50% จากค่าเรียนไปเลยถูกต้องต้องเขียนessay ถูกต้องเขียนยื่นมานะครับหรือสำหรับใครที่มีการเรียนดีนะครับเขาก็มีรับงานก็เขียนมานะครับแล้วก็เขาก็จะทำการประเมินแล้วก็จะ scholarship ให้ว่าจะให้ได้รับ scholarship เท่าไหร่ถูกต้องนะครับ thank you very much Jackie for joining us on the show it's a pleasure thank you all very muchน้องๆก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับกับมหาวิทยาลัย UEA นะครับว่าเป็นยังไงบ้างฟาซิลิตี้เป็นยังไงสตาฟเป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงนะครับแล้วก็คอร์สดังๆมีเยอะมากมายนะครับผมพี่เบิร์ดถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนจากที่สามารถติดต่อกับAmbassador ได้อีกช่องทางนึงที่ติดต่อได้ก็คือ Win Education by Westminster International นะครับผม www.win-ed.com ยังไงวินก็ทำงานร่วมกันร่วมกับนักเรียนไทยอยู่ที่แล้วและถ้าเกิดว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรถามได้เลย02-661-7495-96แล้วฝากกันไปด้วยสำหรับทุกคนที่อยู่ตรงนี้อาจจะไม่รู้วินนี่มีโครงการใหม่ปีนี้เรามีโครงการที่ชื่อว่า Fly With Youตามชื่อเลยก็คือทีมงานกับวินเนี่ยจะบินจากสุวรรณภูมิมาด้วยกับเราเลยใช่เป็นสายการบินใหม่ไม่ใช่ไม่ได้เปิดสายการบินนะฮะหมายถึงว่ามีทีมงานมาด้วยมาช่วยในเรื่องของเนี่ยด็อกิเมนต์หรือจัดแจงทุกอย่างเรียบร้อยเลยตั้งแต่กรุงเทพมาถึงที่นี่ใครที่มีปัญหาใครที่กังวลว่ามาครั้งแรกใครที่ไม่เคยมาต่างประเทศหรือมีปัญหาเรื่องภาษาเขาช่วยให้หมดก็เป็นโครงการดีๆนะฮะก็แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยฟรีใช่ไหมครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องแจ้งทาง Win Education ให้ทราบก่อนล่วงหน้า2เดือนเพื่อที่เราจะจัดการเรื่องตั๋วนักเรียนเรื่องของประกันต่างๆถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นนะฮะและพิเศษสุดบินกับสายการบินที่จองโดยวินเนี่ยจะได้น้ำหนักกระเป๋า40กิโลนี่ก็เพิ่งมาอีก10กิโลเลยนะครับโอ้วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆพี่ๆน้องๆจาก UEA นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและอย่าลืมนะฮะ UEA ต้อนรับทุกคนเสมอบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมยาสีฟันหายยาสีฟันหายถ้าเดินเข้ามาไม่เจอหาไม่เจอทำไมอ่ะฟันเหลืองฟันเหลืองพอไหมโอ้โหเล่นกันจริงจังมากเลยเต้นมากเลยทำอะไรอยู่อ่ะผมตมเพราะได้หอมหอมไหนอาวุธโอเคพร้อมแล้ว Let's go